สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมเริ่มเดินที่แยกทรัพย์สุรวงศ์แยกทรัพย์สุรวงศ์ตอนนี้ 7:00 น.เช้ากับ53นาทีของวันจันทร์ที่23มกราคมเอ้ยพฤษภาคม2565นะครับคุณผู้ชมบรรยากาศช่วงเช้าๆถนนสุรวงศ สถานกงสุลแห่งสาธารณมาดากัสกาพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับข้างในเหรอนี้จะเป็นถนนนราธิวาสนะครับคุณผู้ชมสมบูรณ์โภชนาภัณฑ์ชื่อดัง
และญาติสุรวงศ์สมบูรณ์โภชนาไอ้ป้ายหาเสียงนี่เขาต้องให้ใครไปกดเก็บกทมใช่ไหมเจ้าของป้ายเขาคงไม่มาเก็บเองเนาะเลือกตั้งเมื่อวานนะครับวันอาทิตย์เมื่อวานตรงนี้จะเป็นสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตหนึ่งนะครับยังไม่เปิดน่าจะรอ 8:30 นเนาะโอ้คนมารอแต่เช้าตอนนี้ 7:59 ยื่นเรื่องพวกว่างงานพวกประกันสังคมเนาะซอยอนุมานลาดพลใช่มันน่าจะใช่นะลาดพลหรือลาดธนะน่าจะประมาณนี้แหละภาษาไทยก็เอาป .6 เอาเข้าเอาเท่าที่จะอ่านได้พอได้บรรยากาศถนนสุรวงศ์ตอนนี้ 8:00 นนะคุณผู้ชมแล้วนี่ไม่มีป่าละมอนะพอจะเดินเข้าไปฉี่ปวดฉี่ตั้งแต่เช้าแล้วร้านที่ฉี่ไม่ได้เลยแล้วทีนี้เขาเรียกแยกอะไรนะแยกเดโชสุรวงศ์แยกเดโชสุรวงศ์นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นถนนเดโชเดโชนะครับเดินไปอีกประมาณสักก็อาจจะสัก500เมตรนะเป็นถนนสุรวงศ์เอ้ยจะเป็นถนนสีลมแยกเดโช
โรงแรมโคโฮเทล2ร้านกาแฟร้านนี้คนเยอะนะกาแฟมีหมูปิ้งเป็นอะไรหอสมุดเนียนสันเฮาเฮลหอสมุดซอยประดิษฐ์ฝั่งนี้เรียกซอยประดิษฐ์ทางด้านนู้นถนนสีลมก็เรียกสีลมซอย20จะมีตลาดเช้านะครับคุณผู้ชมคนเยอะนะตลาดนี้ตลาดเช้านะผมมารีวิวไว้แล้วนะถ้าอยากชมก็เข้าไปดูในช่อง Thailand Market 15นะคุณผู้ชมซอยประชุมซอยประชุมนะครับเขตบางรักฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงแรมแบงคอกเมริออทแบงคอกเมริออท
เดอะสุรวงศ์หลังเต็มเลยข้างบนให้เราก็ได้แต่มองนะอันนี้เขาขีดไปทำอะไรวะเนี่ยทำไมมันไม่เอาไปให้หมดขีดขีดตะลูกน่าจะขีดตะลูกสอกอเบอร์9ยาหยีนี่ซอยปาโมดซอยปาโมด1/1
้างหน้านี้เป็นแยกมเหศักดิ์นะครับแยกมเหศักดิ์ถนนนี้ก็เป็นถนนมเหศักดิ์ตรงนี้เรียกแยกใต้ทางด่วนสุรวงศ์ไปดูจะขึ้นทางด่วนนะคุณผู้ชมแยกใต้ทางด่วนสุรวงศ์
นสุรวงศ์ก็สุดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับคุณผู้ชมเพื่อมีเป็นกำลังใจให้ผมมีแรงเดินต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าเดี๋ยวผมจะไปเดินถนนไหนเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะตอนนี้เวลากี่โมงคลิปนี้จะคงไม่ตัดละคงไม่ได้ตัดเอาลงแบบดิบๆนี่เลยนะครับให้มันเป็นธรรมชาตินะครับตอนนี้8โมงกับ22นาทีจันทร์ที่23พฤษภาคม2565นะครับเดี๋ยวจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านว่าจะเช็คเวลาเช็ควันที่นะสุดแล้วนะครับสุดถนนสุรวงศ์นี่แหละตรงนั้นก็จะเป็นถนนเจริญกรุงถนนเจริญกรุงซอยนั้นก็จะเป็นเจริญกรุง36ถนนเจริญกรุงนะครับแยกสุรวงศ์สุดที่สุดตรงนี้นะคุณผู้ชมขอบคุณครับผมฝากติดตามเดี๋ยวคลิปต่อไปยังไม่รู้เลยว่าจะไปเส้นไหนคอยติดตามนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับผม